สวัสดีครับมิตรบีซี่ไทยมาร่วมปั่นทริปม่อนแสงดาวนะครับคืนนี้ทางกลุ่มก็พักค้างแรมกันที่เชิงดอยสุเทพครับก็เลยขึ้นมาปั่นขึ้นดอยทดสอบหัวใจกับระบบหลอดเลือดนิดนึงนะครับรู้สึกเหนื่อยนิดนึงก็มาแวะพักที่วัดผาลาดนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับด้านในเป็นอีกจุดแวะพักจุดหนึ่งนะครับที่หน้ามากันนะครับพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากครับเป็นอีกจุดปั่นจากวัดผาล่ามาอีกไม่ไกลก็มาถึงจุดชมวิวอดไม่ได้ที่จะจอดถ่ายรูปนะครับวิวสวยมากจุดนี้จะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองนะครับจะเห็นสนามบินที่อยู่ทางด้านขวาด้วยวันนี้อากาศเย็นหมอกลงสวยครับจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดครับอันนี้ตอนขาขึ้นจะอยู่ทางด้านขวานะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่สวยงามครับเลยมาอีกนิดเห็นน้ำตกรับเสด็จน้ำตกไหลเย็นดูชื่นใจครับปั่นขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วแอดก็เคยปั่นขึ้นมาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันทุกครั้งก็มาแต่รถเครื่องวันนี้คนก็ขึ้นมาไหว้พระธาตุกันเยอะดูบรรยากาศรอบๆเขาไอ้เขาว่าเขาอยากเป็นอย่างหุ่นเหมือนเหมือนเดี๋ยวแอดว่าจะแวะกินหมูปิ้งนะครับกับสตรอเบอรี่เชื่อมสักนิดนึงเดี๋ยวเดินขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับโอเค
พร้อมแล้วเชิญเลยครับน้องๆครับสนใจถ่ายรูปสักใบแบบครับคุณพี่ครับถ่ายรวมกันไหมครับตรงนี้ร้อยเดียวครับเอาไปใส่กรอบที่บ้านได้ครับผมมีคดีก็จะชนะเขาน้องจบคำกรทางทีเจ้าเลยถ่ายไหมครับเต็มองค์เต็มยอดสวยครับน้องจะเห็นหมดทั้งองค์มีจ่าถ่ายมือถ่ายกันได้นะครับนมัสการพระธาตุนะครับเดี๋ยวเราจะไหลลงไปจุดพักคืนนี้เพื่อกางเต็นท์นะครับเตรียมพักผ่อนสำหรับการปั่นสำหรับวันพรุ่งนี้จะไปม่อนแสงดาวกันครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับคืนนี้ก็พักกางเต็นท์กันใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็แอดก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่จี๊ฟนะครับพี่จี๊ฟกับพี่สร้อยก็ชิวๆนะครับกับมื้อเย็นนะครับกับมื้อเย็นพี่สร้อยวันนี้จัดอะไรมาบ้างครับพี่จี๊ฟครับผมโอ้สลัดกับส้มตำนะครับตะกี้เห็นส้มตำร้านดังอยู่ร้านนึงร้านไหนในมอชอนะพี่วันนี้มีอยู่ร้านเดียว2ร้านตะกี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ร้านหยุดที่อยู่ตรงกลางโอเคครับผมเห็นได้กลิ่นก็แซ่บแล้วนะครับผมโอ้เนี่ยบรรยากาศตากผ้าอาบน้ำก็ตากผ้ากันเรียบร้อยอันนี้พี่เปมาจากภูเก็ตนะครับผมบินข้ามา2ต่อเลยถ่ายรูปเก่งมากบินมา2ต่อครับพี่เปมเนี่ยจากภูเก็ตนี่นี่ถ่ายรูปสวยอ่ะอันนี้ก็ท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับผมครับผมผู้อาวุโสแห่งไม้ค้ำตะวันก็เป็นผอ.ท่านแรกของปางอุ๋งนะครับสุดยอดครับทริปที่แล้วผมก็ไปปางอุ๋งกับพี่ฝนมาสวยงามมากครับหงมาเล่นด้วยครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออะไรครับผมพินิจครับอาจารย์พินิจครับผมมาจากลพบุรีนะครับผมโอ้อาจารย์พินิจครับท่านก็สะดวกเป็นเปรนะครับแฮปปี้แบบเปรครับสุดยอดครับผมทริปนี้เดี๋ยวก็กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มนึงครับทยอยมาทางรถตู้ครับพร้อมปั่นพรุ่งนี้ทริป
ม่อนแสงดาวนะครับสตาร์ทที่ประตูท่าแพครับผมสวัสดีครับ